รับงานไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ลองทำเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราทำได้หรือเปล่าเนาะเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนเยอะมากทุกคนดูสิโอเคนะครับทุกคนตอนนี้โจจะเริ่มเป็นพิธีกรพูดแล้วนะครับนี่อยู่ข้างหน้าแล้ว heute anstelle dass wir jetzt das Programm vorlesen so ein Highlight für dich worauf du dich freust ja Manuel also สวัสดีทุกคนนะครับผมโจนะฮะก็วันนี้เนี่ยโจได้รับโอกาสนะครับขึ้นเวทีเป็นพิธีกรนะครับผมคู่กับพิธีกรหลักเนาะที่เขาเป็นคนเยอรมันเนาะนี้เนี่ยผมก็จะมาเป็นพิธีกรให้กับอีเวนต์นึงนะครับผมเป็นอีเวนต์เป็นงานเทศกาลดนตรีนะครับผมที่ชื่อว่า Fête de la Musique นะครับผมและนี่เนี่ยตอนนี้โจก็อยู่ในออฟฟิศเนาะอยู่ในออฟฟิศเนี่ยโจก็ได้เขียนสคริปต์เอานะครับผมพิมพ์สคริปต์นะครับให้กับตัวเองตอนนี้ก็นั่งอ่านแล้วก็จำเนาะว่าแบบเราต้องพูดอะไรประมาณไหนบ้างรู้สึกตื่นเต้นมากเพราะว่าอันนี้ก็เป็นครั้งแรกในชีวิตเลยนะที่แบบเราจะได้ใช้ภาษาเยอรมันจริงๆแบบได้ใช้ประโยชน์อะแต่ครั้งนี้เนี่ยเป็นครั้งแรกนะที่เป็นพิธีกรในที่ประเทศเยอรมนีเมืองเบอร์ลินแล้วมากไปกว่านั้นเนี่ยเราต้องใช้ภาษาเยอรมันด้วยนะก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าโจจะทำได้ดีหรือเปล่านะครับตื่นเต้นมากโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันครับเป็นกำลังใจให้โจด้วยนะโอเคนะครับทุกคนตอนนี้โจจะเริ่มเป็นพิธีกรพูดแล้วนะครับนี่อยู่ข้างหน้าแล้วHeute anstelle dass wir jetzt das Programm vorlesen so ein Highlight für dich worauf du dich freust Ja Manuel also diese Frage ist wirklich schwer zu beantworten weil wir so viele coole Acts heute dabei sind auf der Bühne Ja aber wenn ich wirklich auswählen darf würde ich mich aufJennifer Berning freuen, die bei unserem Mitglied, also Musikwettbewerb, Musik Singer Songwriter letztes Semester gewonnen hat. ก็สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้เนี่ยผมก็ได้โมเดเลตงานไปครึ่งงานแล้วเดี๋ยวผมก็จะเป็นพิธีกรอีกสักช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็จะส่งต่อให้กับเพื่อนร่วมงานของผมเนาะตอนแรกเนี่ยตอนที่หัวหน้าเนี่ยเขามอบงานให้ผมมาถามว่าเอ้ยอยากเป็นพิธีกรไหมอะไรอย่างนี้ตอนแรกผมก็กลัวมากนะครับแต่ผมรู้สึกว่าไม่รู้ว่าทำได้หรือเปล่าแต่รับงานไว้ก่อนเพราะถ้าไม่ลองทำเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราทำได้หรือเปล่าเนาะเนี่ยตอนนี้เนี่ยโอ้โหคนเยอะมากทุกคนดูสิโอ้โหเยอะจริงๆนะครับแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราเนี่ยจะมีแล้วกรุ๊ปต่อไปเนี่ยที่จะมาร้องเพลงเนี่ยเป็นคอนะครับผมคือร้องเป็นกลุ่มใหญ่ๆนะเนี่ยจากตรงนี้ทุกคนลองดูได้ซึ่งมีร้อยกว่าคนเลยนะที่จะขึ้นมาร้องเพลงนะครับเดี๋ยวผมจะโชว์บรรยากาศให้ดูเล็กๆเนาะตอนนี้เนี่ยขอกินขนมก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องขึ้นเป็นพิธีกรต่อนะครับก็Ja, bis morgen, hab. Bühne stehen und der Name dieser Gruppe ist Chor-Unität. Genau. Ein Pop-Chor, der von Studierendenwerk Berlin organisiert ist. Aber die Gruppe ist ein bisschen groß. Sie brauchen ein bisschen Zeit, hierher zu kommen.Ja, habe ich ja ein bisschen selber modelliert. Es war doch super, oder? Ja. Wir sollen lauter werden. Also, gerade war auch ein Musikort. Alle haben aber auch eine Sache gemeinsam. Und die findet um 19 Uhr statt. Und ich sehe, ihr habt sogar schon die Zettel verteilt. Um 19 Uhr. Trinken bis dran. Mit dem Kopf durch die Wand am einen sitzen.โอเคนะครับเราก็มาอยู่กันอีกวันนะฮะโจก็จะมาเล่าสรุปสั้นๆแล้วกันว่าโจรู้สึกยังไงบ้างกับการที่ได้ขึ้นมาเป็นพิธีกรในงานดนตรี
ก็อยากจะบอกว่าจริงๆงานนี้เนี่ยหากโจต้องเลทให้คะแนนตัวเองเนี่ยจาก10นะครับว่าโจเนี่ยทำงานเป็นพิธีกรในวันนั้นได้ดีขนาดไหนนะโจจะให้คะแนนตัวเองสัก7เต็ม10แล้วกันเนาะเพราะว่า1เลยนะคือตื่นเต้นมากเพราะว่าไม่เคยเป็นพิธีกรในงานที่ใหญ่ขนาดนี้เนาะ2ไม่เคยเป็นพิธีกรที่ต้องใช้ภาษาที่3อันนี้เป็นครั้งแรกเลยเท่าที่จำได้นะครับ3เนี่ยการที่โจได้รับโอกาสขึ้นมาเป็นพิธีกรครั้งนี้นะครับทำให้โจรู้เลยนะฮะว่าโจเนี่ยต้องฝึกภาษาเยอรมันอีกเยอะนะครับหากโจเนี่ยอยากจะพูดให้เก่งพูดให้คล่องและถูกต้องมากกว่านี้เนี่ยโจต้องฝึกมากกว่านี้นะครับผมงานเนี่ยเอาตรงแล้วโจรู้สึกว่าโจทำได้ไม่เพอร์เฟคเนาะเพราะว่าตอนที่โจขึ้นมาเป็นพิธีกรแล้วพูดเนี่ยโจก็พูดถูกผิดบ้างอะไรอย่างนี้ก็เลยแบบรู้สึกเซ็งนิดนึงนะแต่ก็ทำยังไงได้เนาะเราไม่เคยทำงานใหญ่ขนาดนี้มาก่อนแต่นะครับแต่ให้โจเนี่ยให้คะแนนตัวเองเรื่องความกล้าหาญแล้วก็ความเอาชนะความกลัวเนี่ยโจให้10เต็ม10เลยนะเพราะว่าโจรู้สึกว่าถ้าเราไม่ทำเราก็ไม่รู้ใช่ไหมว่าเราจะทำได้หรือเปล่าเนาะและอีกอย่างนึงคือทุกๆการพัฒนาของตัวเองเนี่ยเราก็ต้องก้าวข้ามสิ่งพวกนี้ก่อนถูกไหมครับบางทีก็ต้องทำผิดพลาดบ้างเล็กๆน้อยๆเนาะเพื่อให้เราเนี่ยรู้ว่าเราควรพัฒนาตรงไหนแล้วอย่างหนึ่งก็คืออย่างน้อยเราก็ก้าวปีกสเต็ปถูกไหมครับสเต็ปที่เราก้าวขั้นที่เราคาดก้าวไปเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แบบเพอร์เฟคขนาดนั้นแต่น้อยเราก็ก้าวไปข้างหน้าใช่ไหมมันก็ดีกว่าไม่รับโอกาสแล้วก็ปล่อยโอกาสนั้นผ่านไปใช่ไหมครับผมแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยครั้งหน้าเนี่ยโจเชื่อว่าถ้าโจได้ทำงานตรงนี้อีกนะครับหรือได้รับโอกาสเนี่ยโจมองว่าโจก็จะทำได้ดีกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนเนาะใช่ประมาณนี้โอเคนะครับทุกคนก็ขอบคุณมากที่ดูคลิปนี้ของโจนะก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกคนได้ไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วก็ I am vlogging now really yeah you vlog yeah how are you Keisuke hey I'm Keisuke from Japan โอเคนะครับอ๋อเพื่อนคนนี้ก็ทำ YouTube เหมือนกันไปดูได้Channel here วันนี้ก็เพื่อนผมอีกคนนึงนะครับโจโจมานะครับเหมือนว่าตอนนี้ผมอยู่ที่เอเชียนะฮะแต่ไม่นะครับข้างหลังเนี่ยก็เป็นเพื่อน international หมดเลยนะครับผมโอเคขอให้ทุกคนมีความสุขนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย Picture was a painting of you